สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดญาติแอบผูกเชือกส่งอาหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการเผยแพร่ทั่วโลกโซเชียลพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของกลุ่มผู้ติดโควิด-19 และเพื่อนผู้ติดซึ่งเป็นคลิปเหตุการณ์บริเวณด้านหลังอาคารแห่งหนึ่งภายในโรงพยาบาลสนามเขาเขียวของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์พื้นที่ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีชายและหญิงที่ไม่ใช่ผู้ติดโควิด-19 จำนวน2คนกำลังแอบส่งของให้กับกลุ่มผู้ติดโควิด-19 ที่ต้องรับการกักตัวและรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนามดังกล่าวโดยมีผู้ติด3รายได้ใช้ตะกร้าผูกผ้าหย่อนลงมาจากตึกบริเวณที่พักบันไดทางขึ้นชั้น2จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างปรากฏว่าทางเพจ Facebook ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้มีการโพสต์ข้อความประกาศประชาสัมพันธ์ใจความระบุว่าเรียนญาติผู้ป่วยโควิด-19 ทุกท่านโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่เขาเขียวให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสเชื้อโควิด-19 จำนวนมากโรงพยาบาลทราบว่าท่านมีความห่วงใยญาติของท่านแต่ทางโรงพยาบาลมีมาตรการดูแลป้องกันโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยและเพื่อความปลอดภัยจึงแนะนำญาติผู้ป่วยดังนี้ 1. เมื่อผู้ป่วยพักรักษาโรงพยาบาลอนุญาตให้นำของใช้กิจวัตรประจำวันที่จำเป็นมาให้ในวันถัดไปแนะนำมาให้อีกครั้งในวันที่8ของการนอนพัก 2. ไม่อนุญาตให้นำอาหารมาส่งให้ผู้ป่วยหรือไม่อนุญาตให้นำอาหารทุกชนิดมาบริจาคจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันอย่างไรก็ตามขอให้ทั้งผู้ติดโควิด-19 และญาติทำตามกฎด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ